ใครอยากรู้ความจริงบ้างก็ไปดูเองที่เชียงใหม่ที่คุณพิมพิลาพูดดีเก่าเง่าพูดดีเธอส่งน้องเมียไปฮันนีมูนกับท่านรัฐมนตรีอัธวุฒิยังไงล่ะคะแกโกหกไปออกไปให้พ้นจากบ้านฉันเดี๋ยวนี้นะไม่งั้นฉันจะให้ตำรวจมาจัดการไปไปไม่ต้องมาไล่หรอกฉันไปแน่ไม่อยากจะอยู่ให้มันเป็นอะไรขึ้นมาหรอกแล้วน้องสาวคุณท้องโตขึ้นมาเมื่อไหร่แล้วก็บอกด้วยกันแล้วกันนะฉันจะได้มาแสดงความยินดี